เดี๋ยวอ่านต่อจินเหนียนนะคะคำที่สองจินเหนียนคำที่สามจินเหนียนจินเหนียนแปลว่าปีนี้จินเหนียนตัวเจนะลูกอ่ะจะซื้อให้ดูมันเป็นตัวเจนะคะเป็นตัวเจเนาะเป็นตัวเจนะจ๊ะจินเหนียนจินเหนียนเป็นตัวเจเด้ออ่ะมาซื้อขยับให้ได้แค่นี้นะจินเหนียนอ่านต่อไปอิทธิพัทธ์ไม่ส่งสักคะแนนเลยไม่ได้สอบทั้งประโยคคุยแล้วก็หว่อชื่อประโยคคุย5ประโยคนะคะหว่อชื่อแค่1อันพอเนาะให้มีคนอื่นถามก็ได้แล้วเราก็ตอบแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะเอกภพครบแล้วกิตติครบแล้ววสุวัตครบแล้วนะคะต่อไปชนะกิจขาดประโยคคุยธานุวิทย์ขาดประโยคคุยชวกรไม่มีเลยสักคะแนนไม่มีทั้งประโยคคุยแล้วก็ไม่มีหว่อชื่อนะคะปวิชยาค่ะประโยคคุยนะคะปวิชยาขาดประโยคคุยเด้อประโยคคุยก็คือหว่อคุยโยโยงฉันว่ายน้ำเป็นแบบนี้นะคะให้แปลด้วย5ประโยคต่อไปบรรณการครบนะคะชวนากรครบนะคะมหาสมุทรครบโพคินครบปภาวรินทร์พินโนเอกครบณัฐนิชาครบนะคะต่อไปนี้ขาดประโยคคุยวรภัทรขาดประโยคคุยนะคะมนทิรายังไม่ได้สอบสักอย่างมนทิราไม่ได้สอบนะยังค้างประโยคคุยแล้วก็บทสนทนาหว่อชื่อนะคะอ่ะต่อไปปรรณนัดครบกัญชพรครบนะคะกัญชพรครบเด้อเบญญาภาครบนะคะเบญญาภาครบปภาดาครบนัดวรานันครบนะคะยิ่งรักครบเนาะอ่ะต่อไปเราซื้อจะไปต่อคำที่สี่คำที่4คือจีซุยจีซุยนะคะคำที่4จีซุยแปลว่ากี่ปีหรือกี่ขวบใช้ก็อย่างเช่นเอาจินเหนียนเมื่อกี้มาจินเหนียนจีจินเหนียนหนีจีซุยเหรอจินเหนียนหัวปาซุยปีนี้ฉันอายุ8ขวบแบบนี้นะคะเราจะใช้แบบนี้เนาะเราจะรวมกับจินเหนียนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เอามาใช้ด้วยกันนะคะจีซุยจออีจีไม่เอกจีซออุยอซุยไม่เอกซุยจีซุยนะคะกี่ขวบหรือว่ากี่ปีนะอ่ะต่อไปเราซื้อจะอ่านต่อนะคะเมื่อกี้ถึงใครแล้วนะถึงยิ่งรักเนาะใช่ไหมประภาดาอ่ะเอาอ่านตั้งแต่ประภาดาละกันเมื่อกี้เบญญาภาครบนะคะประภาดาครบเนาะนัดวรานันครบนะคะครบนี่หมายถึงสอบครบทั้ง2อันนะยังไม่รวมแบบฝึกนะคะแบบฝึกเรายังไม่ได้ตรวจนะอ่ะต่อไปยิ่งรักครบนะคะกัญชพรไม่ใช่กัญชพรกัญชพัทกัญญาพัทกัญญาพัทขาดประโยคคุยนะคะกัญญาพัทขาดประโยคคุยยุพารัตยังไม่ได้สอบสักอย่างยุพารัตยังไม่ได้สอบสักอย่างเลยนะคะต่อไปสุชัญญาครบนะคะกวินธิดาครบนงรักครบนะคะกีรติกรครบนะคะพิมรพัฒน์เหลือประโยคคุยนะประโยคคุย5ประโยคพร้อมแปลโซเฟียครบนะคะประภาวดีเพิ่งครบวันนี้เนาะเพิ่งเห็นประภาวดีส่งนะคะเพราะว่าเราซื้อจะค่อยๆตรวจไปเนาะบางคนส่งเที่ยงคืนเราซื้อก็ไม่เปิดอ่านแล้วนะเราซื้อหลับแล้วนะคะใครส่งเที่ยงคืนให้รู้ไว้ว่าเราซื้อจะไม่เปิดอ่านแล้วนะถ้าเราซื้อเปิดอ่านแล้วส่งสติ๊กเกอร์แล้วแปลว่าตรวจแล้วส่วนมากเราซื้อเปิดอ่านแล้วก็แปลว่าตรวจแล้วนั่นแหละนะคะบางทีเราซื้ออาจจะลืมส่งสติ๊กเกอร์นะอ่ะต่อไปวิชยาครบนะคะปันธรียังไม่ครบนะคะปันธรีค้างประโยคคุยปันธรีค้างประโยคคุยนะจ๊ะต่อไปลินลดาครบแล้วนะคะยานิสาครบนะคะ
มีไม่กี่คนที่ยังไม่ครบเนาะโอเคอ่ะต่อไปนะคะเด็กๆเสร็จหรือยังคำนี้ลูกคำนี้เป็นคำที่เท่าไหร่คะคำนี้คำที่สี่ค่ะยังไม่เสร็จค่ะครูคะหนูเพิ่งเข้ามาค่ะหนูจดเลยค่ะจดคำนี้ไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวค่อยจดคำข้างหน้าเนาะนี่กระดาษรายงานหรือเปล่าคะหรือว่าไหนกระดาษรายงานก็ได้ค่ะหรือเป็นกระดาษอะไรก็ได้ค่ะแต่หนูต้องจดไว้อย่าให้หายนะเก็บไว้อย่าให้หายถ้าหายมันก็จะไม่รู้เรื่องแล้วนะคะว่าเราซื้อสอนอะไรไปหนูต้องจดนะคะที่เราซื้อไม่ให้ใบงานไปไม่ใช่ใบงานสีใบความรู้เนาะที่เป็นคำศัพท์เพราะว่าหนูต้องเอาหายแน่ๆเพราะฉะนั้นจะให้หนูเป็นคนจดเพราะว่าจะได้รับผิดชอบถ้าหนูเอาหายก็จะได้มาจดอีกหายก็จะได้มาจดอีกทีนี้หนูก็จะไม่เอาหายละเพราะว่าขี้เกียจจดถ้าเราซื้อให้หนูแบบทั้งใบไปเลยก็จะหายเสร็จแล้วก็มาหาเราซื้อบอกว่าเราซื้อค่ะหนูขออีกใบได้ไหมนะก็เลยต้องให้เด็กๆทำแบบนี้นะเพื่อไม่ให้หนูขี้เกียจบางคนขี้เกียจเก็บไว้ในมะฮุปุ่นเอาไปอันเพื่อแมวเล่นละบางคนนะคะบางคนก็น้องฉีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอัดคลิปนี้ใส่ไว้ให้เนาะโอ้ยจะแมวเจ็บใส่ไว้ในช่อง YouTube ให้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาใส่ไว้แต่ละห้องให้เดี๋ยวให้คุณครูแตงโมใส่ไว้ให้เนาะเพราะว่าถ้าหนูสมมติว่าหนูทำหายหนูสามารถนะคะกลับมาดูคลิปวิดีโอนี้ได้เนาะส่วนมากคลิปวิดีโอเราซื้อจะให้ไว้ในอะไรนะหน้าเว็บของโรงเรียนที่เป็นตัวสีฟ้าเนาะหน้าเว็บโรงเรียนจะมีตัวสีฟ้าอยู่ที่เป็นคนนั่งเล่นคอมอะค่ะหนูจะต้องใส่รหัสเข้าไปแล้วก็จะมีสื่อวิดีโออยู่ในนั้นเนาะส่วนมากเราซื้อก็จะเอาใส่ไปนั้นให้มันจะได้ไม่หายนะคะเวลาหนูเข้าไม่ทันเรียนไม่ทันก็จะไปดูในนั้นได้เลยอ่ะเสร็จหรือยังลูกจีซุยเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเนาะนันนิชาเสร็จแล้วนะคะนันนิชาเสร็จแล้วเนาะอ่ะเราซื้อไปต่อได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะไปต่อนะคะไปต่อเราซื้อไปต่อต่อไปนะคะเป็นคำที่5คำที่5อ่านว่าละเลอไม่เอกละนะคะเป็นเสียงเบานะต้องอ่านว่าละให้ออกเสียงสั้นๆนะคะสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้เลยละไม่ใช่ว่าเลอถ้าเลออย่างนั้นแปลว่าเรากำลังแบบกำลังเลอกำลังเลอก็คืออย่างเงี้ยแปลว่าเลอนะคะจะอันนั้นไม่ใช่เลอไม่เหมือนกันอันนี้เลอแปลว่าแล้วนะเลอแปลว่าแล้วนะคะเลอเพื่อเอาข้อตะกี้เป็นข้อแรกอะครูไม่เป็นไรค่ะข้อนั้นข้อแรกก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกเดี๋ยวค่อยจดต่ออีกก็ได้โอเคค่ะจ้าไม่เป็นไรค่ะสลับข้อกันไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วค่ะทีเดียวเอ้ยเจ้าเหมียวอ่ะอันนี้เหรอนะคะอ่านว่าเหรอแปลว่าแล้วนะคะแสดงกริยาคือเสร็จแล้วอย่างเช่นวอชิฟานเหรอฉันกินข้าวเสร็จแล้วนะฉันกินข้าวแล้วนะใช่ไหมลูกหรือว่ารู้สึกว่าทำอะไรเสร็จแล้วก็ใส่คำว่าเหลอไว้ข้างหลังนะคะครูคะค่ะบ้านครูเลี้ยงแมวด้วยเหรอเลี้ยงค่ะเลี้ยงแมวค่ะเพิ่งได้แมวใหม่มาเป็นแมวจรนะคะคุณแม่เขาเอามาให้เลี้ยงเนาะก็เลยต้องเลี้ยงมันซะมาหาเราซื้อ2ครั้งแล้วเนาะก็เลยต้องเลี้ยงนะคะบางคนยังไม่รู้เคยมีแมวตัวนึงหลงมาบ้านหนูแต่ว่าหนูให้คนอื่นไปเลี้ยงละสงสารมันนะคะเราซื้อก็เลยต้องเลี้ยงกับตัวอ้วนเจ้าอ้วนอีกตัวนึงตอนนี้พี่อ้วนกำลังขู่น้องอยู่เนาะต้องค่อยๆให้เข้ากันนะคะเพื่อไม่ให้เด็กๆทะเลาะกันเดี๋ยวจะกัดกันใช่นะคะเพราะว่าแมวนี้รักความเป็นบ้านของตัวเองรักสันโดษเนาะก็จะไม่ค่อยให้แบบแมวตัวอื่นเข้ามาอยู่นะคะก็เลยต้องให้ค่อยๆเข้าหากันทำไมลูกง่วงใช่ไหมแมวเหมือนตุ๊กตาเลย
ตุ๊กตาแมวพ่อจะรักมากอยากเลี้ยงแต่พ่อกับแม่ไม่เลี้ยงแมวบ้านหนูไปไหมหนูแพ้ขนแมวแมวเปิดเชียร์ด้วยโอ้ยพอแล้วลูกกูจะกินแกบละเด็กต่อไปคำต่อไปค่ะคำต่อไปเราเป็นคำนี้คำว่าชื่อชื่อแปลว่าเป็นหรือคือนะคะคำว่าชื่อไม่ใช่แปลว่าชื่อนะอ่านว่าชื่อแปลว่าเป็นหรือคืออย่างเช่นวอชื่อเหล่าซือแปลว่าฉันเป็นคุณครูนะคะวอชื่อเมาฉันเป็นแมวแมวอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนะคะใช้แบบนี้เนาะวอชื่อไทกัวเหรินฉันเป็นคนไทยวอชื่อชิงไม่เหรินฉันเป็นคนเชียงใหม่ใช้แบบนี้นะคะใช้แบบนี้เนาะชื่อแปลว่าเป็นหรือคือจะใช้คำว่าเป็นก็ได้จะใช้คำว่าคือก็ได้ฉันคือแมวอย่างเงี้ยฉันคือครูฉันเป็นครูแบบนี้ได้นะคะแปลได้ทั้งสองอันเนาะเป็นหรือว่าคือแล้วแต่เราจะใช้สถานการณ์ไหนนะคำนี้อ่านว่าชื่อนะคะชื่อชื่อต้องม้วนลิ้นไม่ใช่ว่าชื่ออย่างเดียวนะต้องม้วนลิ้นเข้าไปนะคะชื่อใครมีลิ้นม้วนลิ้นเข้าไปปึ๊บม้วนเข้าไปม้วนข้างบนใช้แบบนี้นะคะจะไม่มีน้ำลายออกมาถ้าใครมีน้ำลายออกมาโดนมือของตัวเองแปลว่าพูดผิดชื่อชื่อแบบนี้น้ำลายติดแน่ๆนะคะหนูต้องไม่มีน้ำลายนะคะชื่อไม่มีลมด้วยนะคะเอามือของตัวเองมาป้องปากตัวเองแล้วก็ดูว่ามันถูกไหมชื่อชื่อเราจะไม่มีลมแรงๆออกมาจะมีแต่ลมเบาๆนะคะแล้วก็มีน้ำลายออกมาแปลว่าหนูพูดถูกนะว่าไงตัวเล็กมันง่วงแล้วไม่ยอมนอนอ่ะไปนอนไปไปนอนไปแมวเหมียวแมวเหมียวง่วงไงอยากนอนแล้วแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะคำนี้นะคะต่อไปคนอื่นเสร็จยังลูกคำนี้เสร็จยังเอ่ยต่อไปคำต่อไปแล้วนะไปคำต่อไปนะคะคำต่อไปก็คือคำว่าเดี๋ยวนะใช่ไหมเนี่ยคำเนี้ยเดี๋ยวนะเราซื้อดูก่อนอ่ะถูกแล้วค่ะคำนี้แหละถูกแล้วอ่ะคำนี้ก็คือคำว่าเหรินเหรินแปลว่าคนเมื่อกี้ที่เราซื้อพูดไปวอชื่อชิงไม่เหรินฉันเป็นคนเห็นไหมคำว่าคนเห็นไหมเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนจังหวัดลำพูนลำปางอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้ใช้แบบนี้เนาะเป็นคนเนาะทำไมเล็บยาวทำไมช่างมันอยู่เจ็บตรงนี่เหรอเรียนทำไมมึงอ
เหรินแปลว่าคนนะคะคำนี้ง่ายนะเหมือนมีคนกำลังก้าวเดินอยู่เนาะเหมือนคนกำลังก้าวเดินนะคะคำนี้ง่ายนะลูกนะเรียกทำไมต่อไปคำต่อไปนะคะคำต่อไปเลยคำต่อไปก็คือคำว่าจ้ายอ่ะจ้ายจ้ายแปลว่าอยู่เราเรียนไปแล้วคำนี้นะเพิ่งเรียนไปเลยนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งทบทวนไปคำนี้จ้ายแปลว่าอยู่อย่างเช่นหัวใจเชียงใหม่ฉันอยู่เชียงใหม่หัวใจมั่นกูฉันอยู่กรุงเทพนะคะคำนี้เรียนแล้วนะอย่าบอกว่าไม่ได้เรียนนะลูกเรียนแล้วนะคะคำนี้เรียนแล้วเด้อเสร็จแล้วค่ะค่ะใครเข้ามาคนพอได้เกินชั่วโมงแล้วลูกเอ้ยเนี่ยขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วค่ะโอเคนะเดี๋ยวมีคำสุดท้ายอะค่ะเรามีคำสุดท้ายเนาะคำสุดท้ายของเราในวันนี้เดี๋ยวมีคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายของเราคือคำว่าอันนี้เสร็จแล้วเนาะลูกเนาะใครยังไม่เสร็จมีไหมคำนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะโอเคก็คือไปต่อนะใครไม่ทันข้อไหนเดี๋ยวค่อยบอกกันนะลูกคำสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือคำว่าเฉียงชุ่ยเฉียงชุ่ยแปลว่าอยากไปเดี๋ยวเราสืบเอานี้ออกมาไว้ข้างล่างดีกว่าแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวหนูจะไม่เห็นนะคะแบบนี้โอเคเฉียงชื่อแปลว่าอยากไปนะคะสอนไปแล้วคำนี้เพิ่งสอนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เคยทบทวนไปแล้วด้วยนะคะเฉียงชื่อแปลว่าอยากไปอย่างเช่นหัวเฉียงชื่อม่านกูฉันอยากไปกรุงเทพมาหมาเฉียงชื่อจงกูคุณแม่อยากไปอะไรนะประเทศจีนป้าป่าเฉียงชี่หนานคุณพ่ออยากไปน่านแบบนี้นะคะใช้แบบนี้เคยสอนไปแล้วนะ
สอนเป็นเดือนแล้วด้วยนะคะเดือนที่แล้วก็สอนไปแล้วเนาะ อ่ะเขียนลงไปเลยค่ะหมดใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะค่ะถ้านอนเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วทบทวนคำศัพท์ของตัวเองเลยทบทวนคำศัพท์ของตัวเองเลยนะคะอ่านคำศัพท์ของตัวเองเลยคำไหนอ่านไม่ได้ถามเราซื้อเลยเดี๋ยวจะให้ออกแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะประมาณ45นาทีเราซื้อถึงจะให้ออกเนาะเดี๋ยวค่อยออกนะคะถ้า45ถึงจะให้ออกอีกประมาณ10นาทีนะคะคำสุดท้ายแล้วคำนี้นะใครไม่ทันคำไหนนะคะให้เด็กๆถามเราซื้อได้เลยไม่ทันคำไหนนะคะเราซื้อจะไปคำแรกนะคนที่เสร็จแล้วหัดอ่านของตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะถามว่ามันแปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวจะถามนะว่าแปลว่าอะไรบ้างคำแรกคือคำนี้คำแรกคือคำนี้นะคะคำแรกคือคำนี้นะใครเข้ามาทีหลังนะคะจดเลยนี่คือคำแรกจดต่อได้เลยไม่ใช่คำแรกนะคะจดต่อได้เลยหนูจดต่อจากที่หนูจดเมื่อกี้คำว่าเฉียงชุ่ยเมื่อกี้จดลงไปได้เลยนะคะจดลงไปได้เลยลองให้กินบอกนะคุณน้องที่ตัวเองมาได้ไหมมันไม่มีอ่ะลูกมันไม่มีนะไม่มีนมต่อไปนะคะใครที่ทำไม่ทันเนาะคำที่สองนะคะคำว่าเจี้ยวนะคะคำว่าเจี้ยวต่อไปคำที่สองคือคำว่าเจี้ยวคือคำว่าเจี้ยวว่าไงลูกไม่มีอะไรแล้วค่ะคำที่สองนี้คำว่าเจี้ยวนะคะใครยังไม่ได้เขียนเขียนเลย
คู่ขาที่เสร็จแล้วออกได้ไหมคะเดี๋ยวค่อยออกค่ะขอ40ก่อนลูก45ค่อยออกค่ะโอเคค่ะคุณยังไม่ได้ถามเลยลูกคุณยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ทำการถามเด็กๆเลยว่าคำนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะทบทวนอีกรอบนะคะเดี๋ยวค่อยออกนะลูกนะต่อไปคำที่3นะคะคนที่ไม่ได้จดนะอ่ะคนที่เข้ามาทีหลังแล้วไม่ได้จดคำนี้นะคะอ่ะจดเลยครูคะข้อตะกี้หนูยังไม่เสร็จค่ะจดเลยนะลูกอ้าวข้อตะกี้ยังไม่เสร็จหรอค่ะโอ้อ่ะงั้นเราซื้อถามเลยดีกว่าเดี๋ยวจะให้เด็กๆคนที่เสร็จแล้วออกนะคะเดี๋ยวครูก็จะได้ไปเอานมให้เจ้าแมวด้วยอ่ะข้อต่อไปได้เลยค่ะครูอ่ะข้อต่อไปเนาะอ่ะถามเลยดีกว่าเอาเป็นเลขที่เลยดีกว่านะไม่รู้แหละใครจะโดนอ่ะมาเอาใครดี4ทับ5ใช่ไหม4ทับ5เอาใครดีเอาใครดีอ่ะเพราะว่าเราซื้อก็บางคนก็เรียกชื่อแล้วไม่ตอบนะคะเอายกมือดีกว่าใครอยากได้คะแนนพิเศษยกมือเลยจ้า4ทับ5ยกมือค่ะยกมือยกมือ4ทับ5ใครอยากได้คะแนนพิเศษยกมือเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคะแนนมาล่ออ่าตอบคำถามของเราซื้อนิดเดียวนะคะคนแรกเลยโซเฟียจ๋าคำว่าเฉียงว่าอะไรเฉียงชี่แปลว่าอะไรเอ่ยเฉียงชี่แปลว่าอะไรเอ่ยอยากไปค่ะอยากไปเก่งมากนะคะอ่ะเอาให้ก่อนเอาให้โซเฟียก่อนไม่ร้องลูกต่อไปณัฐนิชาค่ะคำว่าหัวแปลว่าอะไรหัวฉันโอเคนะนิชาได้คะแนนไปนะคะเดี๋ยวนะซื้อหาชื่อก่อนนะนิชาอ๋ออยู่ข้างบนต่อไปค่ะปภาวรินคำว่าจีซุยจีซุยแปลว่าอะไรจีซุยปีค่ะปีปีโอเคนะคะโอเคต่อไปค่ะยานิสาคำว่าเหรินแปลว่าอะไรลูกเหรินแปลว่าอะไรเอ่ยหนูจดไม่ได้นะคะคนเหรียญแปลว่าอะไรลูกหนูจดไม่ทันข้อนี้ค่ะอ๋อไม่ทันจดไม่ทันเดี๋ยวแป๊บนึงเอาคำอื่นคำว่าจ่ายอ่ะจ่ายแปลว่าอะไรคะจ่ายไปค่ะไม่ใช่ไปจ่ายแปลว่าอะไรเมื่อกี้มีเสียงชื่อแปลว่าอยากไปอ่ะจ้ายจะแปลว่าอะไรอ่ะลูกไปค่ะไม่ใช่ไปค่ะอีกคำหนึ่งค่ะอยู่ค่ะอยู่เก่งมากอยู่นะคะแปลว่าอยู่อ่ะเดี๋ยวนะยานิสาอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวครูเลื่อนคำศัพท์ให้เพื่อนแป๊บหนึ่งต่อไปค่ะปภาดาเอาคำว่าจินเหนียนจินเหนียนแปลว่าอะไรเมื่อกี้เพิ่งผ่านไปเลยจินเหนียนปีนี้ค่ะปีนี้โอเคประภาดานะปีนี้นะคะประภาดาปีนี้ต่อไปคนสุดท้ายพิมพ์ระพัดเอาคำว่าเอาคำว่าจ่ายเมื่อกี้เพื่อนตอบไม่ได้คำว่าจ่ายแปลว่าอะไรลูกอยู่ค่ะอยู่เนาะอยู่อีกคำหนึ่งอะแถมละคนสุดท้ายคำว่าหว่อล่ะหว่อแปลว่าอะไรหว่อแปลว่าฉันค่ะ
โอเคค่ะพิมรภัสเหินป้างทุกคนก็เหินป้างนะคะกรุณาส่งงานด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีงานใหม่สิ้นเดือนนี้อีกแล้วถ้าหนูไม่ส่งมันจะทบไปเรื่อยๆไม่ได้คะแนนเด้อเดี๋ยวจะลืมนะคะอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะคนที่